กลับมาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยครับจะมี6สโมสรที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับจะไม่ได้ร่วมลงเตะในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าเพราะว่ายังไม่ส่งใบอนุญาตคลับไลเซนซิ่งครับเปิดเผยออกมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับที่มีการกำหนดให้การขอใบอนุญาตกับสโมสรฟุตบอลที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบอลลีกดิวิชั่น2ลีกแชมเปี้ยนชิพครับว่าต้องดำเนินการผ่านระบบของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ที่กำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่15พฤศจิกายนหรือว่าเมื่อวานนี้แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับมี6ทีมที่ไม่ได้ส่งเอกสารขอใบอนุญาตตามกำหนดเวลาได้แก่จามจุรียูไนเต็ดกำแพงเพชร FC ราชประชานครศรียุติทีมนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากมอราชพฤกษ์นะครับมอเกษมบัณฑิตและสระแก้ว FC ตามกฎครับหากสโมสรไม่ส่งเอกสารตามกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสมาคมต่อไปครับก็จะมีการประกาศผลให้ทราบกับทีมที่ส่งใบอนุญาตแล้วนะครับภายในวันที่25เดือนนี้ต่อไปส่วนทีมที่ไม่ได้ส่งใบอนุญาตครับก็ต้องบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันของลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าแต่จะได้เตะในลีกภูมิภาคหรือเปล่าก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะครับของลีกภูมิภาคต่อไปและต้องไปยื่นใบอนุญาตกันอีก1ครั้งครับ